ไปดูบรรยากาศที่วัดพระพุทธบาทภูพานคำซึ่งตั้งอยู่บนไหล่เขาภูพานคำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นค่ะพุทธศาสนิกชนต่างเดินเท้าขึ้นบันได 1,049 ขั้นเพื่อขึ้นไปถวายเทียนพรรษาหลอดไฟและจตุปัจจัยเนื่องในวันเข้าพรรษาพร้อมทั้งได้ร่วมกันสักการะบูชากราบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อขาวหรือหลวงพ่อภูพานคำซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางประทานพรที่ชาวบ้านนั้นให้ความเลื่อมใสศรัทธาประดิษฐานอยู่บนไหล่เขาภูพานคำค่ะส่วนที่จังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้ร่วมกับชุมชนบางกระจะจัดประเพณีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งที่วัดพลับตำบลบางกระจะซึ่งเป็นการตักบาตรขึ้นเนินจากวัดพลับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขาไปยังวัดสิงห์ที่อยู่บนแผ่นดินสูงมีระยะทางในการเดินบิณฑบาตกว่า1กิโลเมตรโดยปีนี้มีพระสงฆ์จาก11วัดจำนวน131รูปมารับบิณฑบาตค่ะส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีกับประเพณีแห่ต้นเทียนพรรษาประจำปี2562ณปารัมพิธีวัดศรีอุบลรัตนารามท่ามกลางสายฝนโปรยปรายโดยขบวนแห่เทียนขบวนแรกเป็นต้นเทียนพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ตามด้วยขบวนต้นเทียนและการแสดงจากประเทศภูฏานที่เข้าร่วมงานประเพณีเป็นปีแรกนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนต้นเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ของวัดเมืองเดชอำเภอเดชอุดมซึ่งได้ปรับแก้ความเสียหายบางส่วนและยังคงความสวยงามไม่แพ้กันค่ะหลังจากเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุต้นเทียนส่วนท้ายหักระหว่างเดินทางจะมาตั้งแสดงที่สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองก็ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมนะคะส่วนที่บริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากศาลาประดู่6สนามหน้าเมืองไปยังถนนราชดำเนินก่อนเข้าสู่พระวิหารทรงม้าภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้พระภิกษุสามเณรในพระอารามหลวงแห่งนี้ได้ใช้ประกอบศาสนกิจตลอดพรรษาตลอดพิธีเข้าพรรษาประจำปี2562ค่ะไปกันต่อที่จังหวัดเพชรบุรีและชาวอำเภอท่ายางนะคะได้ร่วมเคลื่อนขบวนวัวเทียมเกวียนแห่เทียนพรรษาถวายวัดเขาปากช่องโดยชาวบ้านตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจัดขบวนแห่เทียนพรรษา130เล่มเกวียนและวัว300ตัวประดับอาภรณ์สีสันสดใสตรงส่วนขาตรงส่วนเขาและลำตัวโดยนำเทียนพรรษาถวายวัดเขาปากช่องหวังปลูกฝังเด็กเยาวชนสืบสานวิถีชีวิตมรดกท้องที่ภูมิปัญญาท้องถิ่น